ไทยมุ่งสานต่อความร่วมมืออาเซียน EU ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ปูทางสู่การค้าเสรีระหว่างกันในอนาคตนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU หรือ AEMM ครั้งที่24ณกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียน EU ในทุกมิติและได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนให้ EU มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนสันติภาพในภูมิภาคท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเน้นการส่งเสริมการเจรจาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและบรรยากาศของความร่วมมือในภูมิภาคโดยย้ำว่าไทยมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมืออาเซียน EU ด้านความเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ที่มีคุณภาพและครอบคลุมรวมถึงเขตการค้าเสรีอาเซียน EU ในอนาคตนอกจากนี้ยังได้แสดงความพร้อมผลักดันความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวอาเซียน EU เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุ SDGs โดยไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจะขับเคลื่อนความร่วมมือในเรื่องนี้ต่อไปในโอกาสนี้อาเซียนและ EU ได้ย้ำความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยที่ประชุมได้รับรองแถลงการร่วมเพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองภูมิภาคและของโลกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน